คนรอติดตามชีวิตคู่ของดาราท่านหนึ่งที่หลายคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหตั้งแต่เขารักกันมาก็คือเราเห็นมันมีความหวานแต่มันก็แอบมีข่าวออกมาตลอดเลยนะคะว่าเอ๊ะคู่รักดาราหน้าเหวี่ยงเป็นยังไงสุดท้ายแล้วคุณหนิงปณิตาเนี่ยออกมาพูดชัดๆตรงๆว่ายอมรับว่าเป็นคู่รักที่มีปัญหาแต่ว่าหนิงเนี่ยเลือกที่จะใช้กฎหมายในการจัดการกับปัญหานี้แล้วเธอก็อยากจะลุกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้กับคู่รักอีกหลายๆคู่ได้เห็นนะคะว่ามันดีกว่าการใช้กำลังตัดสินกันค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบกับความรู้สึกกระทบกับครอบครัวแล้วเธอก็ลุยหน้าอย่างเต็มที่เลยนะคะคุณผู้ชมเดินหน้าฟ้องบุคคลที่เป็นคนที่3ที่มาแทรกกลางระหว่างเธอกับสามีแล้วก็ทะเบียนสมรสที่เธอถือเอาไว้มาพร้อมกันกับทนายความคุณพิทักษ์สุขสมวงค่ะมาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเขตจตุจักรนะคะนี่คือศาลนัดครั้งแรกเลยคุณผู้ชมขึ้นศาลไปประมาณสักชั่วโมงนึงคุณหนิงกลับออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าคู่กรณีไม่มาค่ะวันนี้ตัวคู่กรณีไม่มาส่งทนายความมาดำเนินการแทนเท่านั้นก็เลยยังไม่มีการเจรจาพูดคุยใดๆต่อกันทนายความของคุณหนิงบอกนะคะคุณผู้ชมว่าการฟ้องร้องในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กระทบกับความรู้สึกกระทบกับชีวิตครอบครัวจึงเรียกร้องความเสียหายเป็นยอดเงินที่พอสมควรแต่ทีนี้เนี่ยยอมรับนะคะว่าผิดหวังว่าคู่กรณีที่ไม่มาก็เลยไม่รู้ว่าทิศทางจะเป็นไปยังไงทางทนายความก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เจรจากันซึ่งครั้งหน้าถ้ายังไม่มาอีกก็ต้องสืบความไปตามข้อเท็จจริงว่าคุณหนิงถูกกระทำเนี่ยมีอะไรบ้างทนายความก็จะเต็มที่ในส่วนนี้ให้ส่วนทางด้านคุณหนิงก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่เคยติดต่อมาเหมือนกันค่ะฝั่งมือที่3เนี่ยไม่เคยติดต่อมาคุยอะไรกันนอกรอบงั้นก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมเลยก็แล้วกันแล้วก็ยังมั่นใจในตัวทนายของคุณหนิงด้วยนะคะว่าหลักฐานที่มีทุกอย่างมันน่าจะชัดเจนว่าหนิงเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำจริงๆส่วนสภาพจิตใจตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะไม่ได้วิตกกังวลเดินหน้า move on กับชีวิตแล้วคุณหนิงบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหนิงไม่ได้หวังเรื่องแค่เงินอย่างเดียวนะแต่ความตั้งใจก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยทุกคนที่เป็นเมียถือทะเบียนสมรสลุกขึ้นมารู้จักกับกฎหมายข้อนี้ค่ะได้มาเห็นว่ามันมีวิธีทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ใช้จัดการกับคนที่เป็นมือที่3ได้เหมือนกันเอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมความรุนแรงบางคนบอกว่าไม่ฟ้องและเสียเวลาดักตบเลยโอ้ใช้กำลังกันแบบนั้นคุณหนิงบอกว่ามันก็ไม่จบนะคะแล้วตัวเธอเองก็ไม่ได้เห็นประโยชน์ของการใช้ความรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นเธอขอเลือกใช้วิธีการทางกฎหมายจัดการกับบุคคลที่3ที่แทรกเข้ามาในครอบครัวค่ะเป็นยอดตัวเงินที่ค่อนข้างพอสมควรแต่ตัวเงินจริงๆไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญนะครับสำหรับคุณหนิงอาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกที่ผลกระทบที่ได้รับมากกว่านะครับในความเจ็บปวดตรงนั้นมากกว่านะครับผมปัญหาเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วคนที่เจ็บปวดคือคนที่เป็นภรรยาหลวงแล้วถูกกระทำให้ทุกคนรู้จักกฎหมายข้อนี้แล้วลุกขึ้นมาใช้กฎหมายข้อนี้ให้เป็นประโยชน์ใช้วิธีทางกฎหมายดีกว่าใช้วิธีอื่นๆที่มันมีกันอยู่แล้วก็สุดท้ายมันจบลงเอยด้วยสิ่งที่แบบเป็นความรุนแรงอะค่ะก็ได้รับกำลังใจจากทุกคนหนิงก็โอเคแล้วก็อย่างที่เห็นแหละหนิงก็มุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานแล้วก็ move on ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดสำหรับชีวิตของหนิงในอนาคตแล้วก็ชีวิตของลูกหนิงในอนาคตมีข้อกฎหมายเราก็ใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์แล้วหนิงก็มีทนายที่เก่งมากๆในเรื่องตรงนี้เลยแล้วซึ่งหนิงก็มั่นใจในตัวทนายหนิงมากกับหลักฐานที่หนิงมีอยู่ค่ะส่วนเรื่องข้อตกลงในการหย่านะคะกับสามีคุณหนิงบอกทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ฟ้องหย่านะคุณผู้ชมเธอบอกเธอไม่ได้ฟ้องหย่าสามีนะคะแต่ว่าฟ้องการละเมิดจากบุคคลที่3ศาลก็นัดไกล่เกลี่ยอีกครั้งในวันที่4กรกฎาคมซึ่งศาลก็ขอความกรุณาให้ฝ่ายหญิงมือที่3ฝ่ายนั้นน่ะมาให้มันตรงเวลาตามนัดด้วยจะได้มาตกลงกันว่าจะยังไงเพราะเธอก็มั่นใจว่าเธอมีหลักฐานชัดเจนนะคะว่าในระหว่างที่เธอยังถือเธอเป็นสมรสฝ่ายนั้นเข้ามาแชร์สามีกับเธอซึ่งมันไม่ได้มันผิดกฎหมายมันผิดตามกฎหมายด้วยเรื่องหลักศีลธรรมเนี่ยไม่ต้องพูดเลยยังไงก็รู้ว่าผิดอยู่แล้วแล้วพอผิดกฎหมายเนี่ยมันก็เอาผิดกันได้นะคะครับ